สถานีวิทยุชุมชนชมรมคนแท็กซี่นะครับวันนี้ก็ท่านให้เกียรตินะครับนะถึงท่านจะเป็นผู้นะครับเป็นผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยนะครับเลขาธิการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านก็มาช่วยนะครับนะวันนี้ยังสู้อยู่หรือเปล่าครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยครับนะมันดูถูกเหยียดหยามพวกเราใช่ไหมพี่น้องใช่กฎหมายนะครับในการที่จะเอามาปกครองประเทศกฎหมายต้องเกิดขึ้นโดยการทำถูกต้องกฎหมายใช่ไหมพี่น้องใช่แต่นี่มันปล้นประเทศมามันปล้นอำนาจของประชาชนอย่างนี้มันแล้วไหมพี่น้องมึงเป็นใครวะไอ้สนธิบุญแจกลินครับตอนนี้มันยังเสนอหน้าด้านๆใช่ไหมพี่ดอนที่จะมาเป็นกรรมการปองดองแห่งชาติไอ้หน้าโง่ไอ้ปัญญาอ่อนโหมันหน่อยพี่ดอนก็มึงป้นกูมาโยกๆวะแล้วมึงเป็นใครที่จะต้องมาชี้นำประเทศชาติของกูใช่ไหมพี่ดอนอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา3ใช่ไหมพี่น้องมึงจะมาชี้นำกูยังไงกฎหมายพวกกูต้องเขียนเองใช่ไหมพี่น้องรัฐธรรมนูญปี42ปี40พวกมึงไม่ยังไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนแล้วมึงจะให้กูยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับโจรหน้าแหลมฟันดำได้ยังไงใช่ไหมพี่เด้อโง่ไม่ได้มึงนึกว่ากูโง่เหรอถึงกูจะโง่แต่กูก็เลือกนายฉลาดอย่างพันตำรวจโทดร.ศักดิ์สินทินวัฒน์ใช่ไหมพี่เด้อโง่ไม่ได้เห็นไหมครับนะมันพยายามที่จะบอกว่าคนเสื้อแดงข้างคล้ายทักษิณคนเสื้อแดงเห็นแก่เงินของท่านทักษิณนี่แหละครับมันกล่าวหาว่าพวกเราเผาบ้านเผาเมืองแต่กูเผาบ้านเผาเมืองแต่กูชนะการเลือกตั้งโหไม่ได้ไม่ได้ไอ้สมเกียรติบุญสนองนายพลบัญญาอ่อนโหไม่ได้เป็นวุฒิสภามาจากการลากตั้งกระจอกใช่ไหมครับพี่น้องโหไม่ได้นั้นมาชี้นำนะครับนะอย่าเลือกพรรคเผาบ้านเผาเมืองแค้นเคืองสถาบันโหไม่ได้นั้นก็กูรู้ไงว่าพรรคไหนมันเผาบ้านเผาเมืองพักไหนไม่อยู่เบื้องหลังกูถึงไม่เลือกพวกมึงใช่ไหมพี่น้องทำเป็นตัวคนฉลาดนะครับนะวันนี้นะครับเราต้องภาคภูมิใจตัวเองครับเราภาคภูมิใจตัวเองที่มีพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรมาปลูกให้เราตื่นมาทำให้เราหายโง่ใช่ไหมพี่เดินนี่แหละครับนะเราเดินถูกทางแล้วตอนนี้พวกอมาตย์นะครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำมันก็แดกพาราวันละกิโลจะเอาหัวบ้าเจดีวันละคันรถสิบล้อแล้วพี่น้องโง่ไปเลยครับนี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจครับคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับนะเห็นไหมครับผมแค่ขย่าวแค่นี้นะครับขอบคุณน้อง261นะครับนะผมแดงสามวานะผมสู้เพื่อประชาธิปไตยทำไมผมเสื้อผมมีความเชื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะแก้ปัญหาความยากจนความยากจนจะไม่เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานเราเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องแล้วมึงเป็นใครครับจะมาคิดแทนกู
จะมาเชื่อแทนกูจะมาตัดสินใจแทนพวกเราโหไม่ได้โดยเฉพาะ